เดี๋ยวนี้สังคมนตรีไม่มีแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนเพื่อเหมาะความเหมาะสมกับการสมัยก็มันก็ทางข้าราชการเขาอย่างตำรวจแต่ก่อนก็เป็นกุลก็เป็นกรมตำรวจเดี๋ยวนี้กรมตำรวจไม่ดีเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นมาอีกหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยระเบียบการบริหารการบริหารที่มีการจัดกันขึ้นจัดกันขึ้นเป็นระเบียบการบริหารระเบียบการบริหารนี่ส่วนมากบริหารสังคมบริหารหมู่บริหารคนอื่นแล้วก็ตั้งผู้บริหารขึ้นมาระเบียบอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งกรรมการตั้งผู้บริหารอะไรต่ออะไรระเบียบธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตั้งขึ้นธรรมวินัยไม่ปรากฏว่าแต่งตั้งท่านผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้บริหารธรรมวินัยนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นนั้นเป็นผู้บริหารถ้าพูดให้ชัดธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินั้นเป็นผู้บริหารหรือธรรมวินัยนั้นเป็นเรียกว่าเป็นผู้บริหารใช่แล้วแต่บริหารนั้นผู้บริหารคือทุกคนบริหารตนเองทุกคนบริหารตนเองบริหารตามแบบตามฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นพระธรรมเป็นพระวินัยแล้วพระธรรมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงบัญญัติห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงทรงบัญญัติห้ามไม่ให้มีการเพิ่มเติมเพราะมีความพอดีตลอดกาลไม่เกินไม่ขาดยุคสมัยการเวลาจะเปลี่ยนไปยังเหมาะสมมีความเหมาะสมทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาทีเดียวและประโยชน์ก็ได้ประโยชน์สมแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติทุกการทุกเวลาทีเดียวจะติว่า
ลกเขาจิตว่าไม่ถูกตรงกันสมัยโลกกำลังพัฒนาโลกเจริญไปมากแล้วนะโลกจะเจริญมากมายกายกองขนาดไหนก็ช่างเถอะเป็นก็สมมติกันว่าเจริญเฉยๆธรรมของพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มีความยิ่งเจริญเหนือโลกอยู่ตลอดกาลโลกทางวัตถุจะเจริญกว่านี้อีกสักร้อยละร้อยเท่าล้านเท่าหลายหลายล้านล้านเท่าก็ช่างเราปูดกันถึงตัวเลขจะเจริญจนกระทั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าล่าหลังเป็นไปไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญถึงที่สุดและไม่มีการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกยุคถูกสมัยเจริญถึงที่สุดเจริญถึงที่สุดก็เจริญเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยทีเดียวและเจริญและเหมาะสมแก่คนทุกคนด้วยใครอยู่ในระดับไหนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามระดับของเจ้าของมีความสม่ำเสมอมีความงดงามเป็นเครื่องประดับบุคคลนั่นบุคคลนั้นให้เป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมเหมือนกันหมดเด็กก็เป็นเด็กดีหนุ่มสาวเป็นหนุ่มสาวดีคนแก่คนเฒ่าเป็นคนแก่คนเฒ่าที่ดีมีคุณธรรมไม่เหมือนกับโลกเขาโลกเขาเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงแม้แต่จะเอาเรื่องโลกมาบริหารว่ามันจะดีประเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ผลในเมื่อปรากฏว่าไม่ได้ผลปรากฏว่าไม่ได้ผลก็มีการเปลี่ยนแปลงกันใหม่ยุคนี้สมัยนี้เข้าถึงวิกฤตมากๆคำว่าวิกฤตมากๆไม่ใช่ความอดอยากขาดแคลนอะไรวิกฤตในเรื่องการปฏิบัติชาวบ้านร้านในตลาดก็วิกฤตวิกฤตยังกระทั่งหาเวลาที่จะพุทโธธัมโมสังโฆมันมีวิกฤตจึงกระทำบางคนคิดและพูดว่าค้าขายรักษาศีลห้าไม่ได้วิกฤตจึงกระทำชาวเราชาวไร่ชาวนาเราเป็นฆราวาสรักษาศีลห้าไม่ได้แม้แต่คนอยู่ในระดับที่คิดว่าเจ้าของอยู่ในมีเกรดต้องสูงก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ให้สมบูรณ์ได้ในเมื่อต่างคนต่างอยู่ในระดับไหนไม่สามารถรักษาศีลได้แล้วศีลห้าจะอยู่ตรงไหนก็ว่าศาสนาศีลห้าก็เป็นศาสนาศีลทุกสิกขาบทศีลทุกระดับเป็นสิกขาเป็นศาสนาทั้งนั้นเพราะศีลทุกระดับทุกประเภทเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระศาสนาไม่มีคนรักษาศีล5
ศีล5ก็หมดไปพระศาสนาก็หมดไปหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้คนรักษานี่มีประชากรนี่เต็มโลกนี่มีเท่าไหร่คนรักษานี่สักไม่น่าจะเกิน 10% นี่ไม่ถึงแน่ๆแม้แต่ในวงการชาวพุทธไม่ใช่วงการสัตว์โลกมนุษย์โลกที่มีในโลกวงการสัตว์วงการชาวโลกที่ชาวพุทธนี่กินเหล้าตรงไหนกินข้าวตรงไหนนี่ต้องมีเหล้าไปตั้งบางที่ข้าวไม่มีก็เอาเหล้าไปตั้งกินกันมีคือโซดามีอะไรวันนั้นไปตรงนั้นเห็นนั่งกินเหล้าครับได้ไปจอดตรงนั้นไปจอดตรงนั้นตั้งใจจะไปหาชูวงไปหาปลาหาอะไรตามเรื่องที่มีชีวิตเอาไปปล่อยก็มีคนหนุ่มคนไอ้กลุ่มหนึ่งเขาก็นั่งกินเหล้ากันอยู่เอาละค่อยมาค่อยมาจอดตรงนี้ก็คอนขอต้องคอนต่างใครๆก็ขออนุญาตไอ้เจ้าไรเดอร์ระหว่างที่คอยมันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นี่เจ้าจะสุดดื่มไม่ขอเบิ่งด้วยวะเขาก็บ่ดื่มกันเลยเขาก็บ่ดื่มกันอยู่ที่เขาผสมแล้วก็มีที่ยังไม่ผสมก็มีเขาก็อยู่เฉยๆกันไม่มีใครดื่มเขาก็จะคิดโอ้ยคือมันนั่งอยู่นานแท้ว่าเฮ็ดหยังเขาวะมันนั่งอยู่นานแท้คือมาเฮ็ดหยังนะพอดีมาอยากเข้าอยู่เพราะว่าวันนั้นก็บังเอิญนะนี่เขาขายอาหารอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มานั่งกินเหล้ากันเป็นโต๊ะคนหนุ่มประมาณทั้ง4 คนแล้วมาเพิ่มอีกคนเป็น5 คนยังนี่ก็ยังแล้วไม่ได้กินเลยเท่านั้นกินกันไปนะหน้าเบี้ยวหน้าบูดเจอของไม่ดีพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีมันของนั้นมันกินยากกินก็ต้องลีกินลีลีลับลับเสพก็ต้องเสพลีลีลับลับทำก็ต้องทำปิดปิดบังบังไม่แต่ทำไปแล้วก็ยังต้องการที่จะปกปิดต่อไปกลัวคนอื่นก็จะรู้นั่นของไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นแต่คนหากชอบทำกันนี่ไอ้ของที่ดีๆสิ่งที่ดีๆนะทำก็ง่ายไม่ได้หนักหนาอะไรนี่เจ็ดแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครรู้ใครจะนี่รู้คือจะใครจะไม่รู้ไม่ต้องกังวลทำไม่ดีนี่โอ้ไม่ได้ใครพยายามจะเปิดใครพยายามจะเปิดหรือสงสัยคนนั่นจะเปิดความไม่ดีของเจ้าของนั่นน่ะคนนั่นมันศัตรูทีเดียวต้องกำจัดต้องทำลายนี่คือวิกฤตเงินทองจะมากมายกายกองสักขนาดไหนก็ช่างเถอะยิ่งทำให้เป็นการสร้างปัญหาซ้ำถ้าหากว่าวิกฤตศีลธรรมหรือศีลธรรมคนไม่สนใจตัวเงินตัวทองคือตัวปัญหาเกิดแข่งขันเกิดการแย่งการชิงเกิดการสารพัดความเสียหายเพราะเงินไม่ใช่ของเล่น
ันมีเงินแน่ฉันทำไปทุกอย่างนั่นทำไมเราจึงความคิดมันจึงไม่เหมือนกับบางคนอื่นเขาเนาะบางทีเขามาคิดนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นค่าของเขามาเงินทองเงินทองเป็นประโยชน์ประโยชน์สำหรับคนที่รู้จักประโยชน์และรู้เห็นโทษรู้จักโทษในสิ่งที่เป็นโทษเงินทองเป็นประโยชน์แต่หากว่าคนที่สิ่งที่เป็นโทษก็ไม่เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ไม่เห็นนะเงินทองเสริมให้ใจกำเริบไปกระทำในทางที่เจ้าของไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่สนใจทำว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรสิ่งที่เป็นโทษเป็นโทษอันขึ้นอันนั้นคือเป็นประโยชน์ของคนที่ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นโทษก็เป็นโทษเห็นแต่ว่าสิ่งที่เป็นโทษนั่นเป็นประโยชน์และก็พยายามที่จะทำเพราะวิกฤตศีลทำในเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เป็นยังไงนี่นะโลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอย่างที่ท่านกล่าวไว้นะไฟจะลุกมันลุกไหม้ในจิตในใจนี่ซะก่อนใจมีแต่ฟืนแต่ไฟนี่ไปตรงไหนเผาตรงนั่นไปตรงไหนหอบเอาไฟไปเผาตรงนั่นมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละหลบเข้ามาในมุมสงบหลบเข้ามาในมุมสงบคืออะไรนี่ก็รู้ให้รู้มุมของสติมุมของสมาธิหลบเข้ามาในมุมสงบมุมสงบเนี่ยเป็นมุมที่พ้นจากความวิกฤตมุมสงบเป็นมุมที่ไม่มีวิกฤตพ้นจากความวิกฤตทีเดียวไม่จะพ้นจากความวิกฤตศีลประเภทใดๆเข้าถึงความสงบศีลประเภทนั้นๆสมบูรณ์ขึ้นมาจะว่าศีล5ก็สมบูรณ์ขึ้นมาศีลกรรมบทก็สมบูรณ์ขึ้นมาจะศีลอุโบสถศีล8ก็สมบูรณ์ขึ้นมาจะศีลระดับไหนศีลระดับไหนสมบูรณ์ทั้งนั้นนี่เพราะความสมบูรณ์ที่ใจมีนะเจตนาหังสีลังวทามินี่ศีลก็คือใจในเมื่อใจไม่มีเจตนาที่จะไปก็ทำนอกลู่นอกทางศีลก็สมบูรณ์ขึ้นมาจะศีลระดับไหนศีลระดับไหนใจนั้นเป็นผู้ที่สร้างขึ้นให้มีให้เกิดขึ้นศีลระดับไหนศีลระดับไหนใจเท่านั้นนะจะเป็นผู้ที่ไปละเมิดศีลนั้นสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าห้ามทั้งนั้นมีแต่ใจเท่านี้เป็นผู้ที่ละเมิดในเมื่อใจละเมิดแล้วนี่ทุกอย่างละเมิดหมดใจเป็นอกุศลแล้วทุกอย่างเป็นอกุศลหมดใจเป็นบาปแล้วดินน้ำลมไฟก็กลายเป็นบาปใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้วดินน้ำลมไฟก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจึงว่าความสงบจึงมีความจำเป็นแก่โลกทุกข์และทุกการทุกสมัยทุกการทุกยุคทุกสมัยทีเดียวสงบอย่างเบื้องต้นอยู่สมบูรณ์อยู่ในศีลสมุทัยใจสงบท่ามกลางระดับกลางสมบูรณ์อยู่ในสมาธิสงบอย่างยิ่งสมบูรณ์อยู่ในจิตที่เป็นวิมุตติธรรมอยู่สมบูรณ์อยู่ในจิตที่เกิดอาสวะโท
ทุกระดับได้หมดแล้วไปแล้วสิ้นไปแล้วเป็นไปในลักษณะความสงบทั้งนั้นกิเลสอย่างหยาบความชั่วอย่างหยาบอย่างหยาบดับไปนี่ความชั่วอย่างกลางดับไปความชั่วอย่างละเอียดดับไปกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดดับไปดับกิเลสอย่างกลางดับเกย์อย่างละเอียดดับเกย์อย่างหยาบดับศีลมีสามระดับระดับต้นกิเลสอย่างหยาบดับไปจิตนั้นเป็นศีลขึ้นมาแต่เป็นศีลที่ยังหยาบเกย์อย่างกลางดับไปด้วยข้อปฏิบัติสมาธิก็เกิดขึ้นกิเลสอย่างละเอียดดับไปวิมุตติธรรมก็เกิดขึ้นกิเลสคือการที่กิเลสดับไปทั้งนั้นจิตจึงเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาแต่กิเลสมันยังไม่ดับศีลยังยาวก็ไม่มีถึงจะอยู่ตามวัดตามวาบวชเป็นนักบวชก็ช่างแต่มันหักไม่เป็นศีลให้เพราะใจเท่านั้นเป็นศีลไม่ใช่ผมไม่มีในศีรษะเป็นศีลไม่ใช่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่เอามาหนุ่งสีนั่นสีนี่สมมติว่าสีพระเอามาหนุ่งนั่นเป็นศีลอันนั้นมันพระมันจะเป็นศีลได้อย่างไรดาหากว่าศีลอย่างนั้นผ้าเก่าผ้าขาดมันก็ศีลขาดดาหากว่าศีลมันอยู่กับโกนผมโกนมันก็ยิ่งจะงอกใหม่นักพุทธแล้วที่นี่ความชั่วมันอยู่ที่ผมที่ไหนผมมันทำดีผมมันทำชั่วผมมันทำบาปอะไรเป็นนี่มันทำไม่เป็นมันจะไปละอะไรได้ศีลมันอยู่ที่ใจนี่หลบเผาหาคันหลบเข้าหามุมสงบก็คือหลบเข้าหาใจหลบหามุมสงบหลบออกไปหาได้ลาภมากๆแล้วมันสบายได้ยศสูงๆแล้วมันสบายมีเงินมีทองมีลูกมีเมียมากๆแล้วมันเป็นสุขนั่นหลบออกไปอย่างนั้นกิเลสมันบอกว่าให้หลบไปอย่างนั้นจึงเป็นมันจึงถูกต้องหลบไปตามกิเลสมันก็หลบร้อนเข้าหากองฟืนกองไฟนั่นเองหลบเข้าหามุมสงบก็หลบหาจิตหาจิตนี้สงบอย่างหยาบสำรวมไว้นี่สงบอย่างกลางนี่นี่ก็แนบแน่นเข้าไปในจิตแนบแน่นเข้าไปในจิตนี่สงบอย่างละเอียดนี่เรียกว่าสงบอย่างละเอียดแนบแน่นอยู่ในจิตและจิตที่เข้าไปพักจิตเข้าไปแนบแน่นั่นเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อันนั้นเป็นความสงบแท้เพราะจิตที่ยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตในใจเข้าไปสงบอยู่นั้นมันก็ยังเหมือนกับยังพิษโลกมันยังมีอยู่นี่ไปอยู่ก็จะว่าโลกก็ไม่เหมือนก็ฐานไฟนะที่มันดับแล้วนั่นนะมันก็ยังเปื้อนได้ทำช้ำไม่มีอะไรปรากฏเหลือนี่เข้าไปอยู่ในที่นั่นนี่จึงว่าเป็นจุดเป็นมุมที่สงบแท้สีเลนะสุขติงยันตินั่นเข้าไปสงบอยู่ในศีลคือเข้าไปสงบอยู่ในจิตที่มีสติสำรวมอยู่ในจิตสมาธิความสงบเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสงบทางนั้นจะทำให้จิตมีความสุขได้
ก็หมายความว่ารวมจิตรวมใจเข้ามาหาในจิตนี้ออกไปมันไม่สุขมันไม่ออกไปมันก็ไปหาเรื่องออกไปมันก็หาวุ่นเพราะโลกมันวุ่นตลอดกาลหลบเข้ามาหาจิตอารมณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องของโลกอารมณ์อะไรต่ออะไรเป็นกระแสของโลกไม่มีในจิตนั่นอันนี้หมกหลบเข้ามาในมุมสงบหลบเข้ามาในจิตของเหล่านี้ใครรู้จักมุมสงบและคนนั่นเคยเข้าพักอยู่ในมุมสงบคนนั่นจะเห็นว่ามุมสงบนี้เป็นสิ่งที่มีค่ากว่าสิ่งใดๆในโลกที่เขาว่าก็ดีเขาว่าดีนี่จะดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่จะเอามาเทียบกับมุมสงบที่พระพุทธเจ้าสอนให้หลบเข้าไปพักนี่อันนี้มุมสงบมีค่ามากกว่ามากมายไก่มากมายไก่กองมากมายเอามาเปรียบกับมุมซะไอ้ความสุขความสุขที่โลกเขาว่ากันน่ะไกลกันมากเดี๋ยวนี้เรามาอ่านจิตอ่านใจผู้ที่เห็นคุณค่าของมุมสงบที่พระพุทธเจ้าสอนให้เข้าไปพักพิงนี่ผู้ที่ใจพอใจสนใจหลบเข้าไปพักพิงมุมสงบที่พระพุทธเจ้าบอกสถานที่วิธีการเข้าไปมองไม่เคยเห็นไม่แต่นักบวชบางรายนักบวชบางรายแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยตะเกียกตะกายไปในการของโลกงานของจบของเองงานที่พระพุทธเจ้ามอบให้ทำนี่บางทีไม่เคยสนใจงานที่เจ้าพระพุทธเจ้ามอบให้ทำคือยังไงนี่กำหนดชำระศีลของเจ้าของให้สะอาดศีลคืออะไรกายก็เป็นศีลวาจาก็เป็นศีลใจก็เป็นศีลชำระให้สะอาดโทษนี่นี่ทั้งหยาบโทษทั้งในละเอียดเกิดทั้งกายเกิดทั้งวาจาเกิดทั้งใจอย่าให้มีมุ่งชำระนี่ศีลของเจ้าของมุ่งชำระโทษอันเกิดจากกายจากวาจาของเจ้าของก็ไม่สนไม่มีโอกาสมีแต่การแต่งงานมีแต่การแต่งงานมีแต่งานอะไรงานหนังสือบ้างแล้วก็งานประชุมบ้างแล้วก็งานอะไรงานวันเกิดงานวันตายงานบุญกุศลที่นั่นงานบุญกุศลที่นี้ใครจะพูดว่าอยู่ที่ไหนก็ลึกได้อยู่ที่ไหนก็ทำจิตทำใจได้ถ้าอยู่ที่ไหนทำจิตทำใจได้ทำไมจะต้องแห่กันไปไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกเล่นหลีกเล่นอยู่ที่ไหนอยู่ในสถานที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคความเพียรแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงสถานที่หลีกเล่นคือจิตที่ว่างจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์อิทธารมณ์ไม่มีอารมณ์อนิทธารมณ์ไม่มีสถานที่นั้นเข้าไปถึงเป็นสถานที่หลีกเล่นเคยไปพักอยู่แห่งหนึ่งอยู่หลายวันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ไปพักอยู่ในธรรมเราพักอยู่ในธรรมหลายวันเรายังไม่รู้จักธรรม
ยังคิดว่าถ้ำถ้ำทีเป็นหินเป็นเพิงหรือเป็นอะไรดังนั้นว่าเป็นถ้ำอันนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรเป็นถ้ำถ้ำคือความสงบของใจความสงบของใจเข้าถึงถ้ำแล้วรู้ว่าอันนี้คือถ้ำแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสงูห้าสยังงูห้าสยังนี่เข้าไปพักในถ้ำมันเกิดความคิดขึ้นมาทีเดียวเกิดความรู้ขึ้นมาคือธรรมอันนี้คือธรรมคือเข้าไปพักพิงเป็นสถานที่ปลอดภัยอารมณ์ทั้งหลายอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ไม่มีแต่จิตที่ปลอดนี่เป็นจิตที่มีแต่จิตที่ว่างจากอารมณ์จึงเป็นธรรมที่พักพิงเป็นธรรมที่พักอาศัยอยู่ละลมเย็นเป็นสุขไอ้ทำตรงนั้นทำตรงไหนก็ช่างเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นธรรมทัศนาจรจะเป็นธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสียมากอยู่ในถ้ำกลายเป็นสถานไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวของฝรั่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นของคนแสวงหาความลื่นลมอย่างชาวโลกเขาแสวงหากันกลายเป็นสถานที่ทำธุรกิจสถานที่ทำธุรกิจใครๆเข้าทำที่นี่ใครไปเที่ยวนะมีการค้าการขายแล้วก็มีอะไรมีการเก็บเข้าไปในสถานที่นั่นเนี่ยต้องเสียเงินเท่านั้นสถานที่นั่นต้องเสียเงินเท่านั้นนี่กลายเป็นธุรกิจนะธรรมจริงๆที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าเข้าไปแล้วปลอดภัยจากเครื่องแผดเผาจิตใจคือความสงบของใจคือสมาธิธรรมอย่าไปหาความสุขอันที่จากสิ่งอื่นอย่าไปหาความสุขณสถานที่อื่นและสิ่งอื่นอย่างที่มีอย่างที่คนมีกิเลสเขาแสวงหากันแสวงหาความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแสวงหาต้องแสวงหาให้พากันแสวงหาความสุขอย่างที่พระพุทธท่านแสวงหาและท่านเจอแล้วและทรงมาสอนให้เราแสวงหากันสอนให้เวไนยสัตว์แสวงหาพระพุทธเจ้าสอนเวไนยสัตว์ให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงในมุมสงบก็เข้าถึงสมาธิธรรมนี่อันอื่นไม่มีที่เขาตะเกียกตะกายเกิดความวุ่นวายเขาตะเกียกตะกายจึงกระทั่งหาเวลาเกือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ความสุขที่เขาแสวงหายิ่งแสวงหามากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากและไม่เคยที่จะเจอความสุขอันแท้จริงด้วยได้สิ่งที่พอใจสิ่งที่พอใจได้มากก็เป็นทุกข์ต้องการเก็บต้องการรักษาเก็บรักษาดีไว้สักขนาดไหนสิ่งนั้นก็มันก็ต้องเสียไปสิ่งที่มีอยู่ในโลกไม่เสียไม่มีได้ของเสียได้ของเสียได้ของเสียแล้วจะได้อะไรมหาจักรพรรดิท่านได้สมบัติในมหาสมุทรรอบทั้งหมดเป็นสมบัติของมหาจักรพรรดิผู้เดียวมีอาณาเขตเป็นมหาสมุทรนี่แล้วมหาสมุทรเราอาณาเขตอันนั้นมหาจักรพรรดิได้ไปไหมทรัพย์สินในอาณาเขตที่มีมหาสมุทรล้อมรอบนั้นมหาจักรพรรดิได้ไปไหมเขาของเงินทองสารพัดมีมากมายกายของมหาจักรพรรดิได้ไปไหมช้างม้าบัวควาย
นี่หมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างมหาจักรพรรดิขนไปไหมผ่าพ่ายผ่าทาสไอ้ให้ทาสหญิงทาสชายนี่บริวารหญิงบริวารบริวารทาสชายมหาจักรพรรดิขนได้ไหมนั่นมหาจักรแบกเป็นภาระหนักนี่ใครมีอะไรทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั่นทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านรู้จริงเห็นจริงเอาความจริงมาพูดเรียกว่าเอามาตัดเป็นธรรมเทศนาเดี๋ยวนี้ใครเห็นอย่างพระพุทธเจ้าบ้างใครยอมรับอย่างสนิทอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเทศนาไว้บ้างถึงจะยอมรับว่าเป็นความจริงเป็นความจริงแก้แต่ก็ยังหาอะไรต่อมิอะไรในสิ่งที่เจ้าของต้องการยังแสวงหายังแสวงหาก็คิดว่าอันนั้นมันจะมีความสุขคิดว่านั่นจะมีความสุขคิดว่าสิ่งนั้นมีแล้วจะทำให้มีความสุขนี่ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่การกระทำสวนทางกับคำสอนพระพุทธเจ้าในวงการชาวพุทธเป็นไปลักษณะนี้เสียมากจึงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาความสุขอย่าไปเชื่อที่โกกิเหเลกิเลสมันโกหกเพราะว่ามีเงินมีทองมากๆแล้วมีความสุขมีปัจจัยเต็มแบ่งเต็มเต็มย่ามแล้วจะมีความสุขมียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบาทนี่แล้วมีความสุขอย่าไปคิดว่ามีลูกมีเมียมีลูกมีเมียแล้วมีความสุขอย่าไปคิดความถ้าเราคิดอย่างนั้นนะกิเลสมันคิดกิเลสมันเป็นข้าศึกกับเราพระพุทธเจ้าสอนให้ทำลายมันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสอย่าไปสนตัวของกิเลสตัวของกิเลสหาเจอแล้วฆ่าตัวมันเสียเรื่องความเคลื่อนไหวของใจความคิดเรื่องของกิเลสจะไม่เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตของเรานี่จึงว่าเป็นมุมสงบอันแท้จริงอย่าไปคิดมันอดที่จะคิดไม่ได้กิเลสมันโกหกกิเลสมันโกหกคนสัตว์ในโลกมาตลอดกาลและสัตว์โลกก็ต้องเชื่อมันจะเรียกว่าจะเกือบหมดทั้งโลกมีแต่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าเท่านั้นที่จะรู้จักเล่ห์เหลี่ยมกลมัญญาของกิเลสเล่ห์เหลี่ยมกลมัญญาจะดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างก็คือกิเลสมันสร้างขึ้นไม่แต่ตัวกิเลสก็ยังเป็นข้าศึกยังเป็นอันตรายเล่ห์เหลี่ยมของมันก็คือเล่ห์เหลี่ยมของข้าศึกนี่อย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยินดีใหญ่อย่าไปยินดีอย่าไปปรารถนานี่มุมสงบนี่คือการรักเรานี่คือการปรารถนาดีกับเรานี่คือการรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันของพระพุทธศาสนานี่คือการรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันองค์พระมหากษัตริย์รักษาเทิดทูนรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งแผ่นดินใครก็ห่วงแผ่นดินไทยคนไทยคนไหนก็คงเป็นดินเขาแต่มองข้อปฏิบัติแล้วมันเป็นการทำลายแผ่นดินคือสร้างแผ่นดินให้มีความรุ่มร้อนเดือดร้อนระวังเรานี่ไม่ต้องไปวังระวังชาวบ้านระวังเราให้ดีความคิดของเราอย่าให้เป็นอกุศลความคิดของเราให้เป็นกุศลกุศล
กุศลคือความดีกุศลคือความงามนี่กุศลคือความขาวความสะอาดนี่ให้อยู่ในกรอบของกุศลกรอบของกุศลอกุศลคืออะไรความคิดที่คิดไปในทางที่จะฉุดจะลากเจ้าของจะดึงเจ้าของไปหากองฟืนกองไฟความคิดอันนั้นเป็นอกุศลทั้งนั้นคำว่ากองฟืนกองไฟมันไม่ใช่ไฟที่มันลุกดึงไปหาราคะตัวดึงไปหาโทสะนี่ดึงไปหาราคะตัณหาอันนี้อันนั้นเป็นอกุศลแท้เรียกว่าอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่จะดึงเข้ากองฟืนกองไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอันนี้เป็นกองไฟเผาจิตใจของสัตว์โลกที่ลุ่มหลงมัวเมาว่าอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจเป็นตัวเป็นตนอกุศลเกิดขึ้นในจิตในใจเป็นอกุศลเกิดขึ้นระดับแต่จิตที่ลุ่มหลงจิตที่โมหะครอบงำนี่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นนั่นเป็นตัวเป็นตนแล้วยึดเป็นตัวเป็นตนต้องการอยากได้ลูกได้เมียแสวงหาต้องการอยากเสพอยากสมเสพสมลงไปนั่นตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวที่จะฉุดจะดึงเข้ากองฟืนกองไฟสิ่งใดไม่ถูกใจสิ่งใดไม่ถูกใจนี่เอาสิ่งที่ไม่ถูกใจนั่นเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็แผดเผาจิตใจนี่อันนี้เป็นเพราะอกุศลที่เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจแล้วไม่มีความพยายามที่จะดับฟืนดับไฟดับอกุศลที่มันเกิดขึ้นดับฟืนดับไฟแม้แต่กุศลก็เป็นฟืนเป็นไฟแต่เป็นฟืนเป็นไฟที่เรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลพระพุทธเจ้าดับทั้งกุศลดับทั้งอกุศลคือไม่มีอะไรยังมีกุศลอยู่ก็ยังมีกุศลกุศลนั่นน่ะก็ยังทำให้ใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์สีขาวทาสักขนาดไหนทาสักขนาดไหนมันก็ยังสียังเป็นสีทายังเป็นสีย้อมกำจัดสีใดๆสีใดๆแต่สีขาวนี่ไม่กำจัดก็ยังมีสิ่งที่เจือปนเกาะแน่นยังไม่ถึงความสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่จะสีขาวอยู่ก็ช่างพระพุทธเจ้าละทั้งอกุศลกำจัดทั้งอกุศลที่เกิดขึ้นมาละทั้งกุศลและอกุศลจิตที่ละกุศลอกุศลได้จิตนั้นถึงพระนิพพานอุเปอุปาทิเสทนิพพานพระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้ายังเทศนายังโปรเวนัยสัตว์แต่จิตของพระพุทธเจ้าเป็นปรินิพพานเป็นนิพพานแล้วนี่มุมสงบอย่าไปแสวงหามุมสงบอย่างกิเลสมันชี้นิ้วไปแสวงหามุมสงบอย่างกิเลสมันชี้นิ้วก็หาความสุขในกองฟืนกองไฟนั่นเองอย่าไปปรารถนาเป็นเด็ดขาดถ้าหาว่ากองฟืนกองไฟมันมีความสุขธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นเทศนาจอมปลอมอยู่ในกองกิเลสตัณหากองลาภกองยศกองสรรเสริญกองลูกกองเมียและมีความสุขธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ผิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ตรงกันหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่พระองค์เดียว
มากมายตรงกันหมดกองรักขะราคะกินากองโทสะกินากองโมหะกินากองกิเลสตัณหาคือกองไฟเดี๋ยวนี้ชาวโลกทั้งหลายที่เด็กเป็นเฉพาะชาวพุทธที่ไม่ใช่พุทธไม่เป็นอีกส่วนหนึ่งราคะกินาก็คือกองสวรรค์กองโทสะกินาก็กองที่ต่อใครเป็นทำให้เกิดโทสะกินาคนนั้นจะต้องกำจัดเห็นแก่ตัวคนอื่นเสียหายกำจัดคนอื่นไม่มีทำกำจัดคนอื่นเพื่อเจ้าของอันนี้เป็นการเห็นแก่ตัวเรื่องของโมหะเป็นอย่างนี้นี่ไม่มีอะไรที่จะเผาเราไม่มีอะไรจะเผาจิตใจของชาวโลกมีแต่ตัวกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะทางนี้ความจริงอันนี้เป็นความจริงตลอดกาลผ่านมาพระพุทธเจ้ามากมายพระองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าจะมาตัดสู้อีกมากมายก็ทรงตรัสว่าราคะกินาโทสะกินาเป็นไฟเผาชาวเป็นเผาไฟเป็นไฟเผาโลกเรามีโอกาสได้สนับมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์จุดส่วนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พากันเชื่อความตัดสู้นั้นอย่าไปเชื่อกิเลสมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่จะดึงเราใส่กองฟืนกองไฟเท่านั้นเพียงแต่เชื่อมันขณะเดียวเท่านั้นมันยังดึงจิตดึงใจของเราไปคุกคลีอยู่กับกองฟืนกองไฟแล้วมันเป็นยังไงเห็นไหมตัวผู้ตัวเมียมันเสพกันนะและตกและตนและความสุขมันเกิดขึ้นจากไหนท้องป่องขึ้นมาคลอดลูกขึ้นมาแหว่งตรงแต่งตรงแต่งตรงแต่งแล่นตะเกกตะกายหาอยู่หากินเสียงเห่าเสียงหอนเสียงเห่าเสียงหอนอันนั้นหรือความสุขมนุษย์ก็เช่นเดียวกันข้ามคืนดึกดื่นมันก็ยังตะลอนก็ไฟเผามันจะมีอกมันจะหลับได้นอนได้เหรอนี่สารพัดที่จะเอามาเปรียบเอามาเทียบว่าตัวกิเลสเท่านั้นราคะกินาโทสะกินามันดึงจิตใจของสัตว์โลกทุกระดับเข้าไปนอนแช่อยู่ในกองฟืนกองไฟหรือนอนแช่อยู่ในกองมูดกองคูดพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดว่าเป็นการทำหยาบทำหรือว่าใครเป็นการดูถูกเหยียดหยามท่านผู้ใดอันนี้มันเป็นความจริงและพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดปมปูปมาไว้กิเลสตัณหาสกปรกเหมือนกับมูดกับคูดวงการนักบวชเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เรื่องบางทีแข่งขันกันตะเกียกตะกายแสวงหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นฟืนเป็นไฟทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะใจแต่ละเพราะใจมันมีแต่กิเลสมันก็ต้องสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใจเป็นธรรมใจเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ากันได้อย่างสนิทเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเป็นธรรมใจเป็นธรรมนี้เข้าอย่างสนิทรับอย่างสนิทใจเป็นกิเลสแล้วรับไม่ได้เลยแต่เรื่องของกิเลสแล้วนี่มันก็เหมือนกันน้ำมันกับน้ำมันถ้าเรื่องของธรรมะแล้วมันเหมือนกับน้ำมันกับน้ำท่าใจที่เป็นกิเลสเป็นอย่างนั้นพากันพากัน
ตื่นตัวในการที่ยึดมั่นในธรรมที่ของพุทธเจ้าว่าเป็นสาความเป็นมุมสงบจริงๆอย่าไปหามุมสงบตามซอกตามแทรกอย่าไปหามุมสงบอย่างที่กิเลสตัณหาในจิตในใจของเราบอกถ้าหากว่าเราไปเชื่อเกิดตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจของเราบอกตรงๆว่าเราโง่สุดๆไม่ใช่โง่ธรรมดาโง่สุดๆชีวิตนี้ทางชีวิตเกิดมาเป็นคนมันยากในเมื่อเกิดเป็นคนแล้วอะไรที่จะเป็นกำจัดความโง่อันนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องตั้งใจจริงจังที่ความโง่ที่มีอยู่ให้มันหมดไปหมดไปหมดไปกำจัดความโง่กำจัดโดยวิธีการอะไรเอาพุทโธมากำจัดยังเอาพุทโธมาล้างของสกปรกเอาพุทโธมากำจัดความโง่เอาพุทโธมากำจัดความโง่เอาพุทโธความโง่อยู่ที่ไหนจิตโง่จิตโง่ความโง่อยู่ที่จิตเอาพุทโธไว้ในจิตเอาพุทโธไว้ในจิตเอาพุทโธไว้ในจิตจนกระทั่งจิตเป็นพุทโธขึ้นมาเมื่อไรความโง่ไม่มีมีแต่ความรู้ความรู้มันจะโง่เหรอรู้หมดในเมื่อจิตมีพุทโธแล้วรู้หมดรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกข์รู้สุขรู้จนกระทั่งสวรรค์มรรคผลพระนิพพานพุ่นนะรู้นรกก็รู้เรียกว่ารู้หมดในเมื่อจิตของเรามีพุทโธเอาพุทโธนี่นะกำจัดพุทโธกำจัดไปธโมสังโฆกำจัดภัยเอาพุทโธกำจัดภัยพุทโธกำจัดภัยพุทโธกำจัดภัยภัยคืออะไรภัยคือตัวกิเลสตัณหาเอาพุทโธกำจัดภัยคือตัวกิเลสตัณหากิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนกิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนนี่หาไม่เห็นดอกขึ้นไปบนฟ้าหาเกศลงไปในแผ่นดินในเมืองบาดาลก็หาก็ไปเจอกิเลสนี่ใครเป็นคนหาคนหาคือจิตหาลงไปในจิตเจอกิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่กิเลสตัณหาอยู่ในผมคนในผนังกิเลสตัณหาไม่ใช่อยู่ในอวัยวะตัวผู้ตัวเมียกิเลสตัณหาอยู่ในจิตอันนี้เอาพุทโธธรรมชาติที่กำจัดตัวกิเลสตัณหาเอาพุทโธธรรมชาติที่กำจัดกิเลสตัณหาแนบแน่นอยู่ที่ใจเอาใจที่กิเลสตัณหามันอยู่นี่แนบแน่นอยู่กับพุทโธเป็นอันเดียวกันไปเป็นอันเดียวกันไปกันเลยเป็นอันเดียวกันไปเลยแล้วไอ้คำว่าเกิดตัณหานี่ไม่สมเอาแต่พุทโธนี่แล้วจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยเพราะกิเลสตัณหานี่มันเหมือนกับความมืดอุปมาเป็นอย่างนี้มืดสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะสกปรกขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ในเมื่อถูกธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติชะล้างของโสกปรกนั่นสลายความมืดก็เช่นเดียวกันมืดสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะความสว่างปรากฏขึ้นกลางคืนมันมืดพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นมันเป็นยังไงแต่ความมืดมันอยู่ตรงไหนไม่มีนั่นเอาพุทโธกำจัดกิเลสตัณหากิเลสตัณหาอยู่ในจิตเอาพุทโธแนบแน่นอยู่กับจิตก็จิตเอาพุทโธแนบแน่นอยู่กับจิตนี่เป็นวิธีที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นอันตรายแก่เราและเป็นอันตรายแก่เราตลอดกาลเราจึงจะพอใจสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายมาเป็นอันตรายแก่เราอีกต่อไปหรือเราเจอแล้วเจอยาที่จะแก้โรคแก้ภัยเจอพระพุทธเจ้าที่จะกำจัดไอตัวที่เป็นอันตรายแก่เราทำไมเราไม่สนใจจริงจังในการที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เราเต็มที่ไม่ต้องไปคิดมันชีวิตนี้ไม่หายใจแล้วตายตายอยู่ในพุทโธตายอยู่ในธรรมูตายอยู่ในพุทโธแสนที่จะประเสริฐตายอยู่ในกองมูดกองขูดตายอยู่ในอุดอยู่ในอะไรตายอยู่ในไอกองกิเลสตัณหามีให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมแก่เราหรือเปล่า
เราทำลายเราเบียดเบียนเราโดยตรงที่เดียวยิ่งพากันคิดพากันอ่านชีวิตตั้งทีตั้งชีวิตนี่เอาชีวิตนี่บูชาพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่เอาชีวิตของเราบูชาพระพุทธเจ้าชีวิตของเราทั้งชีวิตนี่จะกลายเป็นเอาไปบูชากิเลสจะบูชากิเลสมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าองค์ไหนเทศนาว่าบูชากิเลสมันมีอานิสงส์เท่านั้นกับเท่านั้นกันมีแต่ตกนรกเท่านั้นกับเท่านั้นกันเท่านั้นละอย่าไปว่าท่านนรกมองไม่เห็นตาบอดมันก็ยังตกนรกนี่ตาบอดมันก็ยังในเมื่อตกไฟอย่างไงตาบอดมันร้อนไหมมาเหยียบลองดูมาจับลองดูตาบีดตาดีตาบอดเห็นไม่เห็นรู้ไม่รู้ตกนรกแล้วไฟเผาทั้งนั้นคือไฟนรกมันต้องเด็ดขาดไหมอยู่ในแผ่นดินอันนี้ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีที่อยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีอยู่มันทำไมเดินโยกให้มันตายนั่งสมาธิให้มันตายดีกว่าอยู่อย่างให้กิเลสตัณหามันเชะมันในมันมาข่มหัวอยู่เดินโยกมันตายลองดูยิ่งเดินโยกเท่าไหร่เดินโยกเท่าไหร่ไม่มีในโลกเดินโยกมตายมีแต่เดินโยกมเดินโยกมแล้วกิเลสมันตายนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิตายไม่มีรายใดนั่งสมาธิตายมีแต่รายที่นั่งสมาธิให้ตายก็คือกิเลสท่านนั้นมันตายไม่มีสักรายไม่ปรากฏถ้าว่ามันปรากฏในยุคไหนสมัยไหนพระพุทธเจ้าจะต้องรู้ต้องเห็นเพราะปริยานตรัสรู้ของพุทธเจ้าไม่มีที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่มีดอกมีแต่กิเลสตัณหาท่านนั้นตายเพราะพุทธเจ้านั่งสมาธินั่งให้ตายแล้วกิเลสพระพุทธเจ้าตายไหมมีแต่กิเลสท่านนั้นตายนี่ที่ว่านั่งในตายว่ายังไงนั่งวันนี้จะไม่ลุกมีแต่หนังห่อกระดูกก็จะไม่ลุกคนเรายังไม่ทันถึงหนังห่อกระดูกหรอกตายซะก่อนนี่หนังห่อกระดูกก็ยังไม่ลุกนี่ก็ขึ้นได้ไม่ลุกแน่ตายก็ตายอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่ายังไม่กิเลสมันยังไม่ตายจึงปรารถนานั่งสมาธิให้ตายเดินโยกมให้ตายมีแต่กิเลสเท่านั้นตายกิเลสมันตายมันแสนที่จะประเสริฐนี่เราจะนั่งให้กิเลสมันเหยียบเราตายนั่นเดินโยกมให้กิเลสมันเหยียบเราให้ตายเรียกว่าเราไม่ให้ความยุติธรรมแก่เราอ้าวใครจะสวดสวด